แฉสดๆกับการกลับมาอีกครั้งของนางงามข้าไม่ตายน้ำเพชรตุนันนิกาติดตามได้ในแฉแฉแฉแต่เช้าใหม่ Yaris TRD Sportivo สุดทุกสไตล์ล้ำสุดทุกแรงบันดาลใจสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่แฉแต่เช้าครับวันจันทร์แล้วสวัสดีฮะสวัสดีมดดำนะคะสวยมากสวยไหมคะคุณโจแฮปปี้เบิร์ดแฮปปี้บาร์รี่ค่ะจะเอากลับบ้านไหมเอากลับหมื่นสี่เอากลับสี่ขอซื้อแล้ว 50% 50% ต่อให้กับท่านผู้ชมครับแน่นอนว่ากลับมากันวันจันทร์อย่างนี้กลับมาเจอกับแฉแต่เช้าฮะอยากจะบอกว่าอย่างแรกหวยเป็นยังไงหวยวันนี้ต้องบอกเลยว่ามีหวยดังอยู่หลากหลายเลขเลยพี่มดดำคือจะเล่าให้ฟังว่าอดีตรมต.ท่านอย่างเนี้ยเชื่อไหมฮะว่าเขาสามารถบวกลบคูณหารเลขออกมาเนี่ยก็ที่ก่อนหน้านี้ที่มดดำมาเล่าให้น้องฟังไงว่าถูกทุกงวดนะแตงโมถูกทุกงวดถูกทุกงวดเออมันจริงเหรอเขาไปบอกลูกบอกหลานเขาเนี่ยก็ถูกนะฮะท่านผู้ชมฮะคือเอาง่ายๆหลายคนจับตาอดีตรมต.คนนี้อดีตรัฐมนตรีคนนี้ว่าแต่ละงวดจะให้อะไรเมื่องวดที่แล้วเขาบอกเขาบวกลบคูณหารออกมาเนี่ยแต่เขาไม่กล้าบอกใครเขาก็เลยกระซิบเนี่ยบอกเฉพาะลูกหลานบอกเฉพาะลูกหลานนะครับแล้วยิ่งเป็นวันที่หวยออกเนี่ยนะหลายคนก็จะลุ้นเลขดังๆจากคุณปรีดาพัฒนถาบุตรเป็นอะไรกับพี่นกน้อยวะไปถามไหมพี่เป็นอะไรกับพี่นกน้อยวะอาจจะเป็นญาติห่างๆเออน้องว่าคุณปรีดาพัฒนถาบุตรอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะฮะครับที่คำนวณเลขเด็ดจากดวงดาวเออเขาบอกเขาเอาดวงดาวเนี่ยมาคำนวณเลขเด็ดนะจนถูกมาแล้วหลายต่อหลายงวดน้องถูกงวดล่าสุดเช่นกันหลายคนเฝ้าดูว่าเฮ้ยเขาจะบวกลบคูณหารออกมาเป็นเลขอะไรคือวันนี้เนี่ยวันหวยออกหลายๆคนก็จับจ้องมากพี่มดดำอย่างวันนี้เนี่ยเลขที่ดังเลยเนี่ยเราสามารถบอกได้ไหม19ป่ะ1991มาแรงมากๆซึ่งหลวงพ่อคูณอายุ91ปีอ๋อเหรอไอ้หวยที่บอกว่าจะออกบางคนเนี่ยผมก็ไปดูมาก็ไปตามมาเหมือนกันแต่ออกที่แบบ9119แล้วให้5775คือให้เป็น10ตัวอ้าวอีบ้าถ้ามันถูกบาทนึงได้เท่าไหร่เล่นหวยใต้ดินตอนนี้เกิดใต้ดินบาทละ65บ้าเออ2ตัวถ้า3ตัวน่ะบาทละ700อันนี้คือคนบอกมาซื้อเองโอ๊ยใครจะไปซื้อล่ะเคยได้ยินอ๋อเคยได้ยินเคยได้ยินค่ะคนก็ไปทางลูกของท่านลูกของท่านคือพลตำรวจตรีนิธิพัฒน์พัฒนถาบุตรเนี่ยบุตรชายของคุณปรีดาพัฒนถาบุตรเนี่ยก็ได้ออกมาระบุแล้วว่าสำหรับงวดล่าสุดค่ะบิดาของตัวเองได้การทำการคำนวณแล้วฮะว่าได้ทำการคำนวณตัวเลขจากดวงดาวแต่ไม่ได้บอกแจ้งมาตรงๆแต่ชัดเจนเหมือนที่เคยบอกไปแค่ว่าตัวเลขที่ได้ออกมางวดเนี้ยตรงกับเลขที่ดังอยู่ในขนาดนี้นั่นก็คืออายุของหลวงพ่อคูณนั่นเองค่ะแตงโมค่ะคุณผู้ชมค่ะพี่มดดำเพราะฉะนั้นวันนี้หวยออกใช่ไหมฮะใช่วันนี้หวยออกเดี๋ยวมาลุ้นกันสิว่า9119เนี่ยมันจะมาไหมมีตังค์ซื้อแค่ใบเดียวเหรอผมว่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้ราคาขึ้นไปเยอะแล้วเนี่ยไม่คุณก็ซื้อติดเอาไว้แล้วโชคลางมันไม่เข้าใครออกใครหมดซื้อไหมน้องติดนิดหน่อยลอตเตอรี่ลอตเตอรี่สิคะลอตเตอรี่รัฐบาลค่ะสรุปแล้วซื้อลอตเตอรี่อะไรมันมีโอกาสมากกว่ากันฉันว่านั่งลุ้น
นี่ฉันว่าเร็วๆนี้ฉันต้องเบาหวานกินแน่ทำไมอ่ะฉันซื้อโออิชิอิชิตันทีละแบบ3ลังอยากได้เบนหรออยากได้เบนอยากได้เบนอยากได้เบนเองแล้วกันนอกจากหวยเนี่ยหวยฉันว่ามันโอกาสมันน้อยเดี๋ยวนี้อยากได้เบนอิชิตันมีโอกาสมากกว่าไม่รู้ไปนั่งลุ้นเหมือนเขาเหรอที่ตุ๊ดเด็กได้คนล่าสุดเหรอฉันลงในเล่นในแบบว่าโทรศัพท์ส่งเลยเหรอเดี๋ยวนี้มันมีแอปพลิเคชันเลยคือทำมาปุ๊บคุณใส่ลงไปใส่20ขวดโอ้ยตายดีดีเห็นไหมล่ะเก่งไหมล่ะดีดีขวดช่วง5โมงเย็นก็มานั่งไปนั่งลุ้นกันคือแบบนี้มันก็มีผลกันนะเนี่ยคือแกคิดดูขนาดฉันยังบ้าขนาดเนี้ยฉันซื้อหมดไปวันไหนไปดูออฟปองสักซื้ออีจิตันหมดไป 2,700 นะโอ้ตายแล้วนี่ก็คือขึ้นของค่าบัตรเลยนะคะคุณแม่ผ่อนรถได้เลยเนี่ยนะเก็บไว้เลยนะ 2,000 กว่าบาทอ่ะแล้วแกคิดดูคนทั่วไปจะซื้อขนาดไหนวะคือไปดูความสบายใจถ้าเรารู้สึกว่าเราซื้อแล้วเราลุ้นแล้วมีความเสี่ยวนิดๆแล้วก็โอเคแกลุ้นไหมโอ้ตอนนั้นสนั่นเลยค่ะคุณแม่ขาคืออยู่วันนึงมี SMS กลับมาจริงๆว่ะคุณมดดามจ่ายค่าบัตรเครดิตด้วยค่ะไม่ใช่ลูดซื้อน้ำเนี่ยไปประมาณ100กว่าขวดแล้วนะ SMS กลับมาเบอร์ที่ได้รับรถเบนซ์คืออีบ้าสรุปไม่ใช่ของฉันแต่มันจะบอกทุกคนหมดแต่ตอนแรกเสียวสลังวาบวาบเลยใช่ไหมคะคุณแม่ส่งใช่ไหมส่งทุกคนส่งครับในสตูดิโอมีใครไม่ส่งบ้างยกมือสิคือไอ้ส่งอย่างน้อยก็คือวันละฝาละกันคือเพราะมันได้ลุ้นไงเพราะมันได้ทุกวันไงแล้วเบาหวานล่ะเราก็ถามเบาหวานก็กดเช็คเลือดนิดนึงแต่กินได้อ่ะแต่เรื่องที่พี่หมดไม่ต้องรอแล้วบุกโผไม่ต้องรอแล้วและเก้งกวางบางชนีสตีข้ามเพศนะคะครับหรือไม่ฟิงเกอร์กรุ๊ปก็ไม่ต้องรอแล้วนั่นคือพรบความเท่าเทียมระหว่างเพศคือคุณกำลังจะบอกว่าต่อไปนี้เป็นกระเทยอย่างถูกกฎหมายแล้วเอาอย่างนี้คุณแม่ขานับจากนี้อีก180วันของคุณแตงโมขาเก้งกวางเต็มเฮได้เลยเพราะว่าเขาประกาศใช้พรบความเท่าเทียมระหว่างเพศไปที่เรียบร้อยแล้วมันพิเศษยังไงน้องพิเศษยังไงก็คือว่าต่อไปนี้ใครเหยียดเพศเราไม่ให้เราเข้าห้างไม่ให้เราไปเที่ยวผับตีเราทุบเราทำร้ายเราเราไปแจ้งความจับเรียกเงินมาได้เลยแต่ส่วนใหญ่ฉันเห็นมีแต่กระเทยทุบผู้ชายนะเธอก็ต่อไปนี้นะกระเทยทุบผู้ชายกระเทยผิดนะจ๊ะพราะพูดกับกระเทยดีๆถูกวันนี้พระราชบัญญัตินะครับสิทธิความเท่าเทียมระหว่างเพศครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะถูกต้องเรียบร้อยนะฮะโดยที่จะไม่มีการเลือกปฏิบัติแล้วก็หรือกีดกันสิทธิระหว่างเพศอีกต่อไปซึ่งนั้นไม่ได้หมายความว่าเมื่อก่อนจะมีสิทธิสตรีสิทธิกระเทยเป็นกระเทยถูกต้องอย่างกฎตามกฎหมายแล้วตอนนี้ถือว่าแตงโมสามารถกินพวกเราได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเดี๋ยวคุณใจเย็นคุณใจเย็นนี่แต่บ้านเรานี่โชคดีนะทำไมคะคุณอ้าวก็บางประเทศอย่างไม่รู้ว่ามีหลายประเทศแล้วกันที่เขาไม่ยอมรับประเทศตะวันออกกลางเป็นกระเทยโดนผูกคอตายไงหนูมีข่าวที่โยนลงตึกนะถูกถีบตกออกมาเลยอยู่ยากมากเราไปอยู่ไม่ได้ต้องแอปแมนอย่างเดียวเลยนะคุณแม่ไหนต้องแอปแมนสิเฮ้ยสวัสดีนายว่าไงยังเราเข้าไปมันคงจะฆ่าเราล่ะไปเที่ยวหน่อยสิไม่ต้องฆ่าเราเนี่ยเลิกฆ่าเพราะฉะนั้นแตงโมตอนนี้โสดแล้วเพราะว่าทิ้งชนีอินสตาแกรมที่กินมาทุกวันทิ้งแล้ววันดีคืนดีพี่มดล่าสุดแอร์คุณเสร็จทิ้งแล้วทิ้งแล้วล่าสุดน้องหนูก็เป็นแก้งเป็นกวางดึกดื่นดื่นทำไมหลับไม่นอนอีกแล้วส่งรูปตัวเองแก้ผ้าสิพัชตัวมาให้ดูอีกแล้วว่าเราก็ต้องโชว์หน่อยผลงานอะไรอย่างเงี้ยต้อนรับพรบแล้วบอกไงใหญ่ไหมใหญ่ไหมตกใจมากคุณแม่พรบพรบแล้วว่ามันมาจากอารมณ์อะไรอารมณ์ดีอารมณ์ดีหรือเสียอารมณ์ดีอารมณ์ดีด่านเดี๋ยวต้องส่งหน่อยเห็นปุ๊บคู่คำเดียวเลยอุบาทมาแล้วผู้ชมฮะต่อไปนี้พรบสิทธิความเท่าเทียมกันจากนี้อีก180วันกระเทยถูกต้องตามกฎหมายแล้วใช่ค่ะกระเทยมีเหตุในสตูหลายคนเป็นตากล้องอาจจะเป็นไม่ต้องแอบนะคะเพราะว่าเขาเห็นหนูคอนเฟิร์มงี้เป็นรับสนับเลยนะคะใช่ไงนี่นะคะก็ได้ทำอะไรก็ได้ต่อไปนี้ไม่ต้องกลัวแล้วว่าใครจะมาตีเรากีดขวางสิทธิส่วนบุคคลของเราเราจะเชิดหน้าชูตาไว้เต็มที่เลยเพราะสิทธิเราจะเท่าเทียมกันทุกวันไปคุณแม่จะไปต่อคิวซื้อเด็กก็ตีขอบคุณนะครับเอออย่างนี้เราเห็นมาคนมากไปล่าสุดทำไมแฮปปี้มาเอออีนี่รู้เหรอโอ้หนูเป็นใครอ่ะคุณแม่เสียงมันไปเยอะหนูเป็นคนดีลนะหมดเป็นหลายหมื่นหลายหมื่นใช่ไหมแฮปปี้มาโอเคโอเคแต่วันนี้แขกรับเชิญของเราปุ๊กโกเคยจะลวงล่อเขานะฮะลวงเขาตอนเมาจะเอาเขาไปกินปรากฏเขาได้สติขึ้นมาก่อนใครอ่ะเดี๋ยวรู้วันนี้แขกรับเชิญหนึ่งในแขกรับเชิญแล้วทำไมชั่วล่ะไม่มีใครจะไปกินเขา
ไปสาบานไม่สาบานสิจำไม่ได้ใครอ่ะนี่ไปสาบานไม่สาบานเดี๋ยวหล่นได้รู้กับลืมตัวไงล่ะเด็กมาฟ้องฉันเขาก็จะแสดงสิทธิของเขาเหมือนกันว่ากระเทยไปกินเขาจะไปหลอกล่อเขากินเนี่ยยามดึกจะเป็นยังไงเอออ่ะแต่ก่อนจะไปเรื่องนั้นครับพี่มดดำค่ะแตงโมค่ะคุณผู้ชมวันนี้บุโกะมีเรื่องอะไรดีสำหรับติ่งเกาหลีกอนเซเว่นฟินแน่นอนเพราะว่าวันนี้นะคะเราเป็นเอ็กซ์คลูซีฟไปสัมภาษณ์ที่แรกที่เดียวแบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเขามีคอนเสิร์ตใช่ไหมก็เซเว่นอ๋อเนาธรรมดามากเพราะว่าบุโกะนะฮะส่งพี่เช่าๆไปเอ็กซ์คลูซีฟเลยเป็นสัมภาษณ์แบบเอ็กซ์คลูซีฟแบบก็เซเว่นให้เรียกว่าติ่งตัวพ่อตัวแม่กรี๊ดแล้วฟินลืมกันเลยเราไปชมกันครับเช่าๆไปที่ก็เซเว่นนะฮะไปค่ะพี่เช่าอะไรมาฝากบ้างปะเอาละครับคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้นะพี่เช้าๆก็อยู่กับวงบอยแบนด์น้องใหม่ที่กำลังมาแรงมากๆเลยทีเดียวนะฮะได้ยินชื่อนี้มานานแล้วและที่สำคัญคือแฟนๆของเขาในเมืองไทยนี่เยอะมากๆนะครับคอนเสิร์ต2รอบด้วยกันนะขายหมดในพริบตากับ7หนุ่มก็อตเซเว่นตอนนี้อยู่กับพี่เช้าแล้วนะขอเสียงปรบมือต้อนรับก็อตเซเว่นด้วยนะครับสวัสดีครับอันยองเซโย Come and get it ก็อตเซเว่นสวัสดีครับสวัสดีครับก็อตเซเว่นนะครับผมสวัสดีครับเป็นแบมนะครับสวัสดีครับเจคเซมครับผมสวัสดีครับเจบีครับสวัสดีครับจูเนียร์ครับสวัสดีครับมาร์คครับสวัสดีครับยองเจครับสวัสดีครับยูกัมครับเอาล่ะนี่คือทั้ง7หนุ่มก็อตเซเว่นนั่นเองนะครับผมถามต่อเลยละกันครั้งนี้เนี่ยเป็นงานแฟนมีตติ้งรวมถึงได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับอากาเซ่ชาวไทยด้วยเป็นครั้งแรกเลยทั้ง7หนุ่มรู้สึกยังไงบ้างครับก่อนอื่นเลยรู้สึกดีครับผมแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆครับเพราะว่าได้จัดงานแฟนมีตติ้งในวันไวท์เดย์ครับผมก็รู้สึกว่ามันเป็นวันที่พิเศษมากกว่าแฟนมีตติ้งครับผมเพราะว่ามันจะเป็นแฟนมีตติ้งที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนเลยครับผมตรงนี้นะฮะนั่นคือความรู้สึกได้ยินว่าได้ยินข่าวว่าบัตรงานแฟนมีตติ้งของพวกก็อตเซเว่นเนี่ยเปิดขาย2รอบเต็มทั้ง2รอบภายในไม่ถึง10นาทีครั้งแรกที่รู้สึกว่าแฟนคลับชาวไทยเนี่ยต้อนรับเป็นอย่างดีรู้สึกยังไงบ้างครับแต่기분이진짜말도안될만큼이게어진짜있는일인가믿기지않을만큼정말놀라웠고요정말행복했습니다그리고이렇게태국에서저희팀을이제많이사랑해주시는분들이있다는거를이제좀더알았던것같아요그래서너무감사합니다เอาละฮะมาถึงคำถามต่อไปบ้างดีกว่าตามธรรมเนียมมาถึงเมืองไทยทั้งทีต้องพูดภาษาไทย น้องแบมแบมมีการสอนภาษาไทยเพื่อนๆในวงก็อตเซเว่นนะแน่นอนครับผมมีสอนคำว่าอะไรบ้างหลายๆคำนะครับหลายคำเลยเหรองั้นโชว์ให้พี่ชาวดูหน่อยโอเคstart ปุ๊บปั๊บรับโชควันนี้ผมเป็นยังไงครับผมไม่ชอบเต้นกว่าทีชูนัลโลผมชอบผมไม่ชอบเต้นกว่าทีชูนัลโลที่สุดในโลกก็อตเซเว่นสู้ๆครับก็อตเซเว่นสู้ๆครับไว้ทีโอเควันนี้ลอนมาครับผมชอบ ABC ชาคราทุกครับโอเค again one more time no sorry ผมเป็นคนตลกผมเป็นคนตลกแต่ผมเซ็กซี่ตลกด้วยเซ็กซี่ด้วยสุดยอดมากแบมแบมสอนนานไหมครับไม่ครับผมคนนี้สอนนานหน่อยครับนะครับส่วนอันนี้ห้องจุ่มโอเน่เชโอเน่โอเคโอเคนะครับผมโอเคนะมาถึงคำถามต่อไปบ้างดีกว่าวงนี้นี่เขาบอกว่าเป็นเซียนในเรื่องของการเต้นเต้นในวงก็อตเซเว่นเนี่ยใครเต้นเก่งที่สุดนะน้องแม่แม่หนึ่งสองสามแล้วชี้แล้วกันนะครับผมโอเคหนึ่งสองเซิร์ฟสักนิดนึงนะฮะสักนิดนึงอยากสอนพี่ชาวเต้นสักนิดนึง five six seven eightเออครับเต้นชักกระตุกนะฮะชักกระตุกขออีกทีวันมอวันมอ5 6 7 8อ้าวตัวอายนะครับ
ขาบอกท่านี้เนี่ยเป็นท่าที่จะแรงต่อเพลงชักกระตุก5 6 7 8โอ้เย่โอเคขอบคุณมากครับนะ thank you very much สุดท้ายแล้วพี่ชาวอยากให้ทั้ง7หนุ่มเนี่ยพูดภาษาไทยพูดคำว่าสมน้ำหน้าบุโกแล้วมองกล้องหน้าดูซะสมน้ำหน้าพี่บุโกวันนี้ต้องขอขอบคุณนะฮะเจ็ดหนุ่มก็อตเซเว่นด้วยนะครับผมคำสมิดาขอบคุณมากครับไปอยู่ต่อกับมดดำในสตูแฉได้เช้าเลยครับทำไมพี่เช้าต้องมาแบบนี้ด้วยอยากไปอยากไปทำไมต้องบอกว่ารักพี่บุโกทำไมต้องมาบอกว่าสมน้ำหน้าพี่บุโกด้วยครับอยากฉันกำลังบุโกยืนสิลูกทำไมครับคุณแม่ไอ้โจตัดเสื้อมาให้เธอเล็กหรือมันรันมันตัวใหญ่อันนี้ชุดนี้มีอยู่แล้วไม่ได้ตัดเอามาจากร้านโจตัดชุดพอดีตัวในชุดพอดีตัวระยับวิบวับแวววาวแวววาวเคลียร์กันก่อนนะครับพี่สาวมีสิทธิ์อะไรไปครับถามหน่อยก็ไม่หล่อนไม่ไปฮะไม่อยู่ไม่อยู่แล้วอีเวนต์อยู่ไม่ได้รับอีเวนต์ทำงานให้ตีตึกนี่แหละถ่ายรายการอยู่ให้เดี๋ยวฉันจะเบรกในระหว่างเบรกเธอคิดซิว่าความชั่วที่เธอไปปล่อยไว้ที่จังหวัดเชียงรายหล่อนไปทำอะไรอะไรอ่ะทำไมอ่ะหล่อนไปทำอะไรลังจังรีจังไรเอาไว้ทำอะไรอ่ะทับเลนขาหักเมื่อกี้มีเด็กมาฟ้องฉันอยู่เด็กผู้ชายผู้หญิงแขกรับเชิญวันนี้มาฟ้องฉันอยู่บอกว่าไงเธอไปทำอะไรจังรีจังไรเอาไว้ที่เชียงรายถ้าหนูจะทำอะไรหนูก็เรียนแบบแม่มานั่นแหละฉันไม่เคยฉันไปเชียงใหม่เชียงรายนี่ฉันพนมมือไหว้พระอย่างเดียวอ๋อพนมมือถือดอกบัวตลอดแม่หนูเห็นตลอดนะหล่อนไปทำอะไรอุบาทจังไรเอาไว้ทำอะไรอ่ะเดี๋ยวรู้กันท่านผู้ชมพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมากับแฉอีปุโกฮะหูแรงโดยใหม่ Yaris TRD Sportivo สุดทุกสไตล์ล้ำสุดทุกแรงบันดาลใจแฉแต่เช้าแฉแฉแต่เช้าแฉสนับสนุนโดย New Tree เคล็ดลับกระชับรูขุมขนสั่งซื้อโทร ที่มีที่เป็นอยู่
ีนี้และนาทีต่อไปส่วนนี้ของชีวิตฉันคงขาดไม่ได้ ต่อจากนี้ทุกนาทีฉันขอมีแต่เธอไม่ว่าอะไรที่ต้องเจอถ้ามีเธอฉันไม่หวั่นไม่ว่ามันจะดีหรือร้ายขอปรับมือและยิ้มให้กับมันทุกนาทีของฉันมันมีเธอ ไม่ว่ามันจะดีหรือร้ายพร้อมรับมือและยิ้มให้กับมันและทุกนาทีของฉันมันมีเธอTPN ตรงนี้เลยตรงนี้เลยอยากจะบอกว่าเป็นรายการที่คนติดตามมาตลอดใช่พี่นั่งเชียร์อยู่ที่บ้านฝากบอกคุณกรด้วยเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเชียร์ผู้หญิงหรือผู้ชายเชียร์พี่ดูมีแขกรับเชิญเขามีหมายเกสกันถูกต้องไหมครับมีแขกรับเชิญมาเยอะเหมือนกันแต่ละคนได้มีโอกาสร้องเพลงกับใครบ้างดีกว่าคนแรกเลยครับของผมที่ร้องคู่ใช่ไหมครับก็ร้องคู่กับพลอยครับใช่แล้วมีศิลปินมาใช่ไหมตอนนั้นยังตกรอบก่อนครับเราอยู่ไม่ถึงใช่ครับทั้งหมดนี้คือตกรอบนั้นคือที่เขาได้เข้ารอบไปแล้วใช่ครับตอนนี้เหลือกี่คนในบ้านน้องตอนนี้เหลือ6คนค่ะ6คนในบ้าน6คนในบ้านแต่ละคนเอางี้ดีกว่าไปอยู่บ้าน KPN Award มาเนี่ยเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างได้ประสบการณ์อะไรมาก่อนคนแรกเลยเชิญได้ประสบการณ์อะไรมาก่อนนะครับคือรู้สึกว่าชีวิตตัวเองเปลี่ยนขึ้นเยอะครับเปลี่ยนยังไงอ่ะรู้สึกว่าเหมือนกับชีวิตมีอะไรทำขึ้นมากขึ้นครับตั้งแต่แบบต้องฟิตเนสต้องดูแลตัวเองต้องอะไรอย่างอื่นต้องแบบต้องปรับสภาพของสังคมให้ได้มากขึ้นครับอ๋อเหรอใช่ครับเชื่อฉันหรือยังว่าคุณกรณ์ตรวจตั้งแต่เล็บเลยแกเชื่อฉันหรือยังเชื่อครับดูหมดตั้งแต่หัวจรดเท้านะคุณกรณ์เนี่ยไม่ใช่เหมือนไม่ใช่เหมือนคนอื่นเขาเขาเดินมาเนี่ยเขาเห็นเล็บแกดำก็ไม่ได้แล้วเสื้อผ้าหน้าผมมาทุกอย่างต้องเป๊ะอยู่กับคุณกรณ์คุณกรณ์สอนอะไรบ้างเขาดูแลอะไรบ้างฮะบุคลิกภาพครับแล้วก็แบบพวกการวางตัวในสังคมอะไรเงี้ยครับสอนภาษาอังกฤษด้วยค่ะสอนภาษาอังกฤษด้วยน้องคนไหนที่แบบร้องเพลงสากลเนี่ยค่ะคุณกรจะลงมาดูภาษาให้เลยค่ะว่าถูกไหมอักขระเพราะคุณอย่าลืมว่าเจ้านายของคุณน่ะถือว่าเป็นผู้ชายที่ทรงเสน่ห์ที่สุดในประเทศไทยนะจริงเป็นผู้ชายที่ทรงเสน่ห์ที่สุดในประเทศไทยกันมากกว่าดาราซะอีกมีที่ไหนอ่ะนี่ก็จัดหล่อกว่านักแสดงอีกมีแฟนคลับมาด้วยเดินมาทีเอ๊ะนี่ศิลปินหรือเปล่าหล่อออร่าพุ่งมาเคยเห็นรอยยับเสื้อของเขาไหมล่ะไม่มีเคยเห็นรองเท้าของมือมีฝุ่นมั้ยมีฝุ่นมั้ยล่ะไม่มีนะเขาเป็นคนที่ดูแลแต่หัวจดเท้าจริงๆแล้วเขาดุมั้ยคุณกรไม่ดุค่ะไม่ดุเลยค่ะเป็นคนที่เป็นคือเขาเรียกว่าอะไรนะเรื่องของการทำงานค่อนข้างจะเป๊ะมากๆแล้วก็ทำให้เรารู้สึกแบบพอนายเราเป๊ะเราก็ต้องเป๊ะตามมีแนะนำอะไรเราบ้างไหมเวลาที่เราจะก่อนขึ้นคอนส่งคอนเสิร์ตเราต้องมีมาให้กำลังใจให้คำแนะนำอะไรบ้างไหมคะให้กำลังใจค่ะยังไงบ้างคะอย่างวิกที่หนูจะตกรอบอ่ะคุณกรณ์เขาดูออกเลยค่ะว่าหนูเครียดแบบเขาก็เรียกไปบอกว่าก็ทำให้เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเครียดคือหน้าเราออกว่าเครียดมากคุณกรณ์ก็ให้กำลังใจพอแบบพอเหมือนบอสให้กำลังใจอะค่ะมันก็มีแรงขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยใช่ใครเคยโดนพี่กรดุไหมหนูโดนไม่ค่อยเคยโดนไหมมีไหมไม่เคยโดนดุเลยไม่ค่อยโดนดุหรอกไม่ค่อยด่าแต่ว่าจะเป็นแนะนำเนาะก็จะเกรงใจกันหมดอะใช่ค่ะนั่นก็คล้ายๆดุนะคะอย่างนั้นนะคะเขาไม่มาดุเว้ยไม่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 คือเขาแค่คุณกรจะใช้สายตาค่ะนิ่มๆแต่ตาจบแล้วมองแบบอาฆาตนะฮะไม่อาฆาตมองแบบสอนเขาแค่มองก็ละลายแล้วอ่ะจริงๆมีพลังบางอย่างสองคนนี้ได้อะไรจากบ้าน KBN บ้างอย่างพลอยอ่ะพลอยได้เป้าหมายค่ะเป้าหมายในการทำงานเป้าหมายในการใช้ชีวิตคือเมื่อก่อนพอเราเหมือนเราประกวดมิสไทยแลนด์เวิลด์จบมาใช่ไหมคะเราก็ยังไม่ได้ตั้งอะไรไว้ชัดเจนมากเท่าไหร่แต่พอเราได้เข้าไปอยู่บ้าน KPN มันทำให้พลอยรู้สึกว่าเรามีอะไรที่จะต้องทำมากขึ้นแล้วเรามีอะไรที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้นทั้งต่อตัวเองแล้วก็ต่อแฟนคลับเราด้วยที่เขาแบบติดตามเราดูเราอยู่อย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเราไม่ดูแลตัวเองเลยหรือว่าไม่ทำโชว์มาให้มั
ันเต็มที่ก็คือเพื่อนๆที่อีก10คนที่เขาเต็มที่มันก็จะเหมือนไปเสียโอกาสประมาณนี้ค่ะรู้ละก็ได้ประสบการณ์ค่ะแน่นอนได้ความรู้เพิ่มเติมทั้งเรื่องของเทคนิคการร้องเพลงอย่างเน็ตไม่เคยเรียนเต้นมาก่อนเลยนะคะก็ได้เต้นได้เรียน acting แล้วก็แน่นอนได้เพื่อนใหม่ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างค่ะที่เราไม่เคยรู้ครับอีกหนึ่งคนได้อะไรจากบ้าน KPN ฟอร์ดเด็กวัดนี่เด็กวัดผมว่าผมพูดเก่งขึ้นครับพูดเก่งครับพูดเก่งไม่ค่อยรู้เรื่องเลยอยู่กับพวกพี่เขาอ๋อเขาเป็นสอนพูดใช่อยากพูดเก่งกว่านี้ไหมน้องอยากเอาของน้องไปตีหน้าอีกกดพูดเก่งไม่หรอไม่ไม่หรอเอาไม่นั่นเองได้ KPN คิดไหมว่าตัวเองเสียใจไหมที่ตัวเองออกจากบ้านก่อนไม่เสียใจแล้วเข้า10คนก็ถือว่ายากมากแล้วตอนนี้เหลืออีก6คน6คนที่อยู่ในบ้านนี่คือ4คนที่ออกไปก่อนน้องจ๋าน้องมาจากจังหวัดเชียงรายครับเคยโดนกระเทยลวนลามหรือกระเทยหรือมันเกี่ยวกับการประกวดยังไงหรือกระเทยจะเอาหนูไปกินหรือมีประสบการณ์ชั่วอุบาทชาติชั่วจังลิจังไรกับกระเทยไหมหนูไม่มีครับมีพี่ปกโกเคยชวนไปกินข้าวนะหนูรู้จักมักจีกับเขามาก่อนหรือเปล่าไม่เคยรู้จักครับคือแต่ก่อนผมไปประกวดพี่เขามาเป็นพิธีกรอ๋อนั่นเป็นพิธีกรโถดีไหมพูดจาดีไหมมุกเนี้ยกูใช้มาแต่เข้าวงการใหม่ๆแล้วล่ะคุณพี่ต้องฟังน้องพูดก่อนนะมุกเป็นยังไงเขายังไงต่ออะไรล่ะไหนเล่าสิก็ผมก็ไปส่งพี่เขากินข้าวแล้วผมก็กลับแค่นั้นนะโอ้เป็นคนดีนะเป็นคนดีเนาะคือเพิ่งรู้จักกันครั้งแรกใช่ครับแล้วเขาชวนน้องยังไงไหนเล่าให้พี่ฟังสิเดี๋ยวเจมส์วิเคราะห์ให้พี่หมดดาวมันไม่ใช่ยังไงไหนน้องพูดดีนะครั้งแรกเขาไปเป็นพิธีกรเอาละครับแล้วน้องคือตกรอบหรือเข้ารอบคือผมผ่านเข้ารอบแล้วตกรอบใช่กูชอบนั่นแหละอีพวกตกรอบเนี่ยชอบนะจริงๆคุณแม่ไม่ใช่หนูค่ะความหวังเขากำลังจะจบต่อแล้วก็พี่ปกก็ถามว่าที่นี่มีร้านข้าวที่ไหนบ้างมันประมาณสัก 4-5 ทุ่มแล้วครับ 4-5 ทุ่มนางหิวแล้วพาทุกคนไปกินข้าวใช่ครับไม่อยู่งานไม่มีร้านอาหารเปิดนะครับเออมีเวลาเดียวน้องฟังไว้นะเวลาอีเวนต์พระจ้างไปเนี่ยเขาก็ต้องเสร็จจากงานปุ๊บเขาก็ต้องพาไปกินข้าวเข้าโรงแรมหรือ at the end จริงๆเนี่ยโรงแรมพวกเขาไม่ให้อยู่กะโหลกกะลาหรอกน้องเราไม่ชอบไปเข้าโรงแรมอะพี่มดดำโรงแรมแบบแถวนั้นนะดาวซึ่งกินรูมเซอร์วิสได้เราเรื่องของเรื่องน้องแล้วยังไงต่อมันหลอกไงตอนนั้นน้องเมาด้วยอย่ามาเรียกว่าหลอกสิคุณแม่ชวนไปกับคุณละคันด้วยเดี๋ยวละคันแล้วน้องมันก็ชวนน้องไปกินเหล้าต่อไม่ชวนครับคือไปส่งพี่เขาทานข้าวแค่นั้นแล้วจับอะไรน้องบ้างไม่มีเหรอคุณแน่ใจนะฟอร์แน่ใจครับคุณแม่พอดที่แม่ถามคำถามไม่เนียนจริงเพราะว่าสี่คุณแม่ถามคุณแม่ทำมาหมดแล้วนะคะเออแล้วไม่กลัวเขาชวนไปไหนต่อแล้วพาเขาไปกินข้าวอ่ะจะดีผมเห็นพี่เขาหิวไงจริงๆน่าจะมากินด้วยกันเลยนะมันกินเยอะแล้วไม่ได้เพื่อนผมเมาเพื่อนนั่งเมาอยู่ไงก็ต้องไปส่งเพื่อนผู้หญิงไงอ๋อชนีนี่ก็บอกพูดออกมาหนูเอาผู้หญิงไปวางแถวนั้นก่อนได้ไหมแล้วก็ขับกับเพื่อนอีกคนนึงผู้ชายก็อีกคนนึงก็ดีทำไมไม่ไล่ชนีลงจากรถไปล่ะชนีเมาอ้วกแตกอ้วกแทนไปหมดละเสียเรื่องหมดเลยวันนั้นน่ะนี่ด้วยแสดงว่ากลับโรงแรมนอนหลังจากไปกินข้าวค่ะแล้วกลับบ้านค่ะคุณไม่จริงหรือเปล่าผมไม่รู้สรุปเสียตัวไอ้ปุ๊กโกมั้ยไม่เสียคุณแม่แล้วติดต่อกับมันอีกมั้ยไม่เคยแล้วติดต่อกันเมื่อกี้นี่ไงว่าเอาจําได้ล่ะรู้จักกันมาก่อนปุ๊กโกอย่ามาใช้มุกหมาๆมุกนี่คุณแม่ใช้แล้วใช่มั้ยคะใช้มาเยอะแล้วน้องตายแล้วไม่น่าซ้ำรอยคุณแม่เลยอ่ะมุกนี้เจ๊ใช้มาเยอะเมื่อก่อนฉันลืมรับค่าตัวรีบไปเอาเบอร์โทรศัพท์เด็กอ่ะก็เคยเป็นมาแล้วทุกวันนี้นะคะทุกคนนำรับค่าตัวจากถ้าเกิดงานไหนมีผู้ชายเยอะรับถูกมาก3,000บาทพี่ก็รับแล้วจริงๆถ้ามีผู้ชายนะ30เออแต่ถ้าเป็นชนีแสนแสนห้าโอ้แพงมากไม่ได้เลยนะหลักพันนี่ค่าไปแสนเลยประกาศไม่เคยรับอีเวนต์เลยไม่เคยรับอีเวนต์มา2ปีแล้วแต่ถ้าสมมติงานไหนมีประกวดผู้ชายอ่ะ3,000แม่ก็ไปลูกจริงเออล่าสุดมาถ้าเรามีประกวดใช่ไหมพี่เดี๋ยวเอาเงินไปค่าตัวไปสอนให้ผู้ชายหมดเลยกับบ้านค่าตัวแมวด้วยหนูแม่กับบ้านเหลือ274งงมากแต่ว่าก็ให้มา5,000 บาทจะไปสอนต่อเอ้าทีนี้ทำไมเงินในกระเป๋ากลับมาเหลือ200เคยการละเคยหรือเปล่าเคยโดนบุกโกะเขาชวนไปไหนหรือเปล่าเนี่ยไม่เคยครับอันนี้เป็นคนจังหวัดอีกไม่นานผมอาจจะกระโดดก็ได้นะครับนู่นนี่เป็นคนจังหวัดอันนี้จังหวัดผมเป็นคนกรุงเทพครับคนกรุงเทพที่จังหวัดกรุงเทพกรุงเทพหมดเลยกรุงเทพอันนี้เชียงรายตอนนี้น้องเขาอยู่อาศัยอยู่กับวัดน่ะทำยังไงเราก็ไปเชิญ
ขอหลวงปามาเลี้ยงให้ครับเออบอกน้องขออุปการะอย่างงี้ครับคุณแม่เออของพี่ปุ๊กก็กว้างใหญ่อยู่ตอนนี้ผมอยู่วัดก็สุขสบายเลยนะมีค่าคือไม่ไปอ่ะเดี๋ยวพี่ไปช่วยเป็นเด็กวัดด้วยพี่จะไปช่วยอุ้มบาตรตอนเช้าๆนะคะคือสรุปก็ยังอยู่วัดอยู่อยู่วัดตอนนี้กลับมาอยู่วัดแล้วก็มาอยู่บ้านการเมืองกันอ๋อใจดีจังเลยคือตอนนี้ก็คือยังเรียกได้ว่าเด็กคนนี้โตมากับวัดนะฮะท่านผู้ชมฮะKBS Award ครั้งที่24เดินทางมาถึงระยะทางนึงแหละเป็นยังไงบ้างให้ฝากหน่อยค่ะก็ต้องตอนนี้ก็ต้องขอบคุณก่อนขอบคุณแฟนคลับนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทีมงานขอบคุณคุณกรที่ให้โอกาสพวกเรามายืนอยู่ตรงนี้คือมันเป็นโอกาสที่หลายๆคนไขว่คว้าแล้วพวกเรามาทำได้ขนาดนี้แล้วก็คือเราก็ภูมิใจแล้วก็เต็มที่ที่สุดแล้วตอนนี้ก็อยากจะฝากเพื่อนๆที่เหลือ6คนสู้ๆแล้วกันก็ฝากเพื่อนๆใช่ครับเหลือใครบ้างเหลือการครับแล้วก็น้ำฝนขนมหวานที่ทีมสีเงินครับทีมสีแดงสีแดงก็เหลือพี่สายกับเอกน้องออยแล้วก็น้องออยค่ะเดี๋ยวน้องๆจะมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งตอนครบทุกคน10คนพี่จะขอเชิญมาที่แฉะเช้าแล้วเดี๋ยวพี่จะขนพิธีกรแฉะเช้าถ้าพี่ว่างพี่ไปหมดเลยถ้าไม่ว่างเดี๋ยวให้ปุ๊กโกะไปเชียร์ได้สิได้สิวางตัวไว้นะได้เลยพี่ว่างพี่จะรีบไปถ้าไม่ว่างปุ๊กปุ๊กโกะเชิญกับนุ้ยได้จัดไปนะปุ๊กโกะต้องไปอยู่แล้วต้องไปหน่อยแล้วน้องอยู่วัดทำยังไงอ่ะก็เดี๋ยวไปขอหลวงตาพี่ต้องพาไปกินข้าวบ้างกรุงเทพได้ครับเล่นกับไฟไอ้พวกเล่นกับไฟหนูท้าผิดคนละค่ะรู้จักมันน้อยไปแล้วปุ๊กโกะทะลวงฟันเลยนะคุณแม่แรงมากรู้จักปุ๊กโกะของคุณแม่น้อยไปแล้วแม่ต้องเบรกกันไหมครับเราต้องเบรกกันนะครับคุณแม่ขาคุณแม่ขาอยากจะบอกอะไรน้องเขาไหมบอกว่าหนูจะก้าวหน้าในวงการบันเทิงค่ะมีอนาคตแล้วฝอดนะฮะมีแฟนยังผมไม่มีครับตอนแหลกหรือเปล่าจริงๆแล้วชอบผู้หญิงผู้ชายหน่อยชอบผู้ชายเฮ้ยเล่นนี่ผู้หญิงนี่เห็นไหมล่ะฉันยังมีกลิ่นหนูเป็นเก้งใช่ไหมหนูผมชอบผู้หญิงจริงชอบผู้หญิงแต่มีอะไรกับผู้ชายได้โอ้ยตายน่ากลัวเลยนี่รายการอะไรแฉหรือเปล่าเนี่ยเบรกก่อนครับขอบคุณ KBN Award ขอบคุณมากค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนึงตอนที่เขาได้เดอะวินเนอร์กันแล้วสมน้ำหน้าอดได้ล้านหนึ่งสมน้ำหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวไปสมน้ำหน้าทำไมล่ะสมน้ำหน้าอดได้รถด้วยได้รถด้วยใช่ไหมใช่ถือว่าเป็นคำชมแล้วกันสำคัญสุดเลยค่ะได้ถ้วยพระราชทานค่ะถ้วยด้วยช่วยพี่ก็จะกราบไหว้ถึงรถกับเงินนี่มันปัจจัย4ของเราไงรู้ใครได้ไปดีที่สุดเลยนะนะขอบคุณน้องๆ KBN Award ครับขอบคุณก่อนนะครับครับเดี๋ยวช่วงหน้ามีแขกรับเชิญมาเยือนอีกไม่ธรรมดาคนนี้นะใครน้ำเพชรน้ำเพชรตอนแรกนางสายาน้ำเพชร7กระแสล่าสุดเป็นน้ำเพชรนางงามฆ่าไม่ตายโอ้โหนางไปได้ตำแหน่งอะไรใหม่แล้วที่โดนกระชากมงกุฎไปเขาขอคืนไม่ให้คืนไงแล้วนางคืนเขายังไม่คืนเครื่องอะไรคืนเดียวสรุปไม่คืนเหรอหลังจากที่นางสละตำแหน่งไปแล้วปกติมงกุฎจะต้องคืนเขาเงินสดจะต้องคืนเขานางชักห้าชักสิบบอกอ้าวอีนี่ให้กูแล้วมึงจะมาคืนจะหาเลยล่ะนางว่าอย่างนั้นโอ้ประมาณนั้นแหละค่ะแม่ทำไมคะลูกเขาพูดอย่างนี้เลยเหรอเดี๋ยวเบรกสักครู่เดี๋ยวกลับมากับแฉแต่เช้าค่ะนิวทรีเคล็ดลับกระชับรูขุมขนสั่งซื้อโทร095-440-6664 แฉแต่เช้าแฉแฉแต่เช้าแฉสนับสนุนโดยยาวีกิฟยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเอาละกลับมากับแฉในช่องนะครับทุกคนดาวครับในช่วงช่วงนี้สนับสนุนโดยนะครับวีกิฟสมุนไพรราก30นะครับสมุนไพรเพื่อผู้หญิงรักสุขภาพนะครับเป็นยาแผนโบราณจากสมุนไพรธรรมชาติซึ่งยาวีกิฟนี่นะคะเหมาะสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติค่ะบำรุงโลหิตทั้งแบบน้ำและแคปซูลและที่สำคัญมีจำหน่ายแล้วนะคะตามร้านขายยาและห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปก่อนรับประทานอย่าลืมอ่านฉลากก่อนนะคะท่านผู้ชมฮะแน่นอนปีที่ผ่านมาในวงการนางงามเนี่ยขอบอกว่ารุนแรงกันเหลือเกินกระแสแรงมากแต่เริ่มประกวดหลากหลายเวทียิ่งกว่าวงการบันเทิงอีกถูกต้องหมดจริงจริงยิ่งกว่าวงการพระเอกนางเอกแหมเราเคยแต่ในหนังละครแย่งมงกุฎเอามงกุฎคืนสารพัด
นะฮะเราต้องติดตามว่าทุกเวทีรูปปีแล้วแข่งกันแรงหรือยังไงก็ไม่รู้ใช่เคยที่เป็นหนังเป็นละครอ่ะเป็นเรื่องจริงนะบางซีนในละครเอามาจากเรื่องจริงการประกวดเราก็เลยไม่รู้ว่ามันตรงกันจริงหรือเปล่าหรือบังเอิญในวงการนางงามบางคนเขาบอกมีบ้างไหมที่แบบได้เป็นรองอยู่ดีต้องเอามงกุฎได้อยู่ดีก็ได้เป็นมงกุฎของเราได้เป็นมงกุฎของเราเลยจนกองประกวดนี่บางทีที่ต้องคนที่ได้ประกวดจะต้องปลดเอาแบบว่าฟ้าผ่าก็มีปลดก่อนแล้วบางทีเนี่ยพอประกวดเสร็จแล้วปุ๊บมีเรื่องเฉามีภาพหลุดมีคลิปอย่างเงี้ยก็ต้องปลดมาแฉเรื่องเงินรางวัลก็มีไม่ยอมคืนมงกุฎก็มีนะฮะแอบไปกิ๊กกับนักมวยชื่อดังก็มีที่พูดมาคุ้นเหมือนหนูเป็นอะไรคะหนูไปกินกับนักมวยชอบของใหญ่ๆของก็มีมงกุฎหล่อนไม่คืนเขาก็มีเงินรางวัลปากเสียออกมาเช็คก็มีทุกอย่างรวมที่หย่อนหมดเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใหญ่น้ำเพชรเป็นที่ฉันพูดมาสะดุ้งบ้างไหมไม่สะดุ้งไม่ใช่เรื่องจริงไปเราบุกปุ๊กโกะแล้วถามหน่อยว่าเรื่องจริงมันเป็นยังไงน้ำเพชรเพราะว่าล่าสุดเขาบอกว่าหนูเนี่ยแล้วหน่อยไม่เคยกินกับผู้ชายไปกินกับผู้ชายนู่นนี่นั่นน้ำบอกน้ำไม่เคยกินกับผู้ชายอีกแล้วไม่เคยฟิงเกอร์เหรอหนูฟิงเกอร์กรุ๊ปเหรอไม่ใช่นักมวยคนนั้นไม่เคยกินแต่ภาพหลุดมาได้ยังไงหนูทำท่าไอเลิฟยูกันส่งไปส่งมามันคืออะไรที่ภาพหลุดออกมาน่ะมันคือทำเฉยๆอ้าวทำเฉยๆไม่ได้คิดอะไรทำเฉยๆหรอไม่ได้คิดอะไรแต่ตอนแรกข่าวไม่ได้มาอย่างนี้นะคะเขาตอนแรกข่าวมาบอกคบกันเป็นแฟนกันเลยนะว่าหนูไม่เคยพูดเลยนะไม่เคยมีคำพูดนี้ออกจากปากหนูเลยหล่อนไปตามแม่นักมวยนี่เขาไม่เป็นอันชกมวยเขาจะชกแต่อย่างอื่นตลอดเวลาจริงหรือเปล่าไม่จริงค่ะไม่จริงก็อย่างที่เขาออกมาก็คือเขาก็บอกเป็นครูลูกศิษย์เป็นพี่น้องกันอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้จะไปแบบเกาะกระแสใครดังเพราะว่าจริงๆก็ดังอยู่แล้วเดี๋ยวมันมีภาพที่หนูทำเฟซไทม์ L O V E ส่งกับบัวขาวอย่างนี้มันบอกว่าเอ๊ะมันธรรมดาไม่มีอะไรกันได้ยังไงคือเรื่องนี้มันผ่านไปแล้วก็ปล่อยมันผ่านไปไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านหูล่ะหูฉันเพราะวันนี้หล่อนมารายการฉันเลยคนรายการแรกตัดสินใจถูกหรือผิดแค่มารายการนี้รายการแรกตอนแรกคิดว่าถูกค่ะดีใจมากมากเลยวันนี้รู้สึกว่าขนลุกและตอนนี้อย่างหล่อนไม่ต้องกลัวอะไรอีกแล้วภูมิคุ้มกันหล่อนนี่มันหนาเดี๋ยวไปทำรายการรับเชิญน้องเขาที่มาเป็นภูมิคุ้มกันหลบพังเหรอไม่ไม่ละดิฉันนี่ค่ะดิฉันนี่โรคจิตสมบูรณ์แล้วที่มึงไม่ได้ภูมิคุ้มดิฉันนี่เดี๋ยวใช่ไหมแล้วได้ใหม่แล้วมงกุฎหล่อนคืนหรือเปล่าอันเก่าไม่คืนอันเก่าเดี๋ยววันที่17พฤษภานี้ก็เป็นไทยแล้วไงทำไมอ่ะก็เป็นวันที่ได้ตำแหน่งครบรอบปีนึงพอดีไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอามาใส่ได้เหมือนเดิมนี่หนูเอาจริงเหรอหนูถามหน่อยสิบัวขาวได้ซื้อทองให้หนูจริงไหมซื้อให้ในของเป็นของขวัญวันเกิดก็คือไปเรียนก็คือรู้จักกันมานานแล้วเป็นพี่น้องกันคือตัวหนูเองเนี่ยไม่ได้มีอะไรเลยคือแบบเป็นพี่น้องอ่ะเขาซื้อทองให้แบบเหมือนกับเป็นทองเลี่ยมพระอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เนื่องในโอกาสมันเกิดอะไรเงี้ยแล้วช่วงนั้นเนี่ยก็เป็นปีที่แบบมรสุมแรงเนาะทั้งกับโดนปลดทั้งนู่นนี่นั่นโดนแฉโดนอะไรอย่างเงี้ยก่อนกินกับบัวขาวหรือเปล่าไม่กินจริงพระชนาพระชนาทั้งวัดมาพูดก็ไม่ได้กินอะไรนะอะไรนะอะไรนะมาพูดกับเขาไม่ได้กินมีพี่ถามเลยสิความสนิทสนมเนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่าหนูเนี่ยตอนแรกๆเนี่ยเป็นน้ำเพชรเจ็ดกระแสชอบไปเกาะคนนู้นดังคนนี้ดังพอบัวขาวเนี่ยเริ่มนางหนูก็ไปถ่ายรูปคู่เขาหนูก็เลยไปบัวเขาเลยหรือยังไงคะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คือคู่เนี่ยมีถ่ายตั้งแต่หนูยังแบบไม่ประกวดนางงามเลยค่ะตั้งแต่แบบพี่เขา28มา4ปีที่แล้วไปเที่ยวก็แบบถ่ายรูปเป็นปกติอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้จักกันเนี่ยเพราะว่ารุ่นพี่ของรุ่นพี่ก็เหมือนกับเป็นคนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือตั้งแต่ตอนนั้นเขาก็ยังไม่ได้มีอะไรก็แล้วแบบเราก็แบบเป็นเพื่อนกันเป็นแบบพี่เป็นน้องกันแต่ว่าพอข่าวออกมาเอ้าชิบหายแล้วกลายเป็นเราโอ้ยไม่ได้ตามนะไอ้นางงามนะกลายเป็นว่าเราไปเกาะกระแสเขาอย่างเงี้ยหนูก็คิดว่าเอ้ยคนที่เราคิดว่าแบบเราดีแล้วเนาะแต่ว่าคือถึงเวลาจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดหรอกโลกนี้สอนให้รู้แสดงว่าจะเคยคิดจะเป็นแฟนกับเขาใช่ไหมไม่เคยค่ะหลอดอยากแอปได้ไหมวะไม่ใช่จริงๆแล้วหลอดไปกิ๊กกับเขาทำไมไม่ได้กิ๊กก็เขาซื้อทองให้เขาชอบหรือว่าอะไรก็เรื่องของเขาเราก็รักกันซีเนหาซีเนหาเขาความซีเนหาหรือเปล่าไม่ของคนเกิดตอนนั้นมาเสียใจทำไมอะเหมือนแบบข่าวออกมาว่าเราเสียใจนู่นนี่เฮิร์ททำไมแบบเป็นข่าวกับหนูแล้วไม่เคยเสียใจผู้ชายคนนี้เอาแล้วตอนนั้นภาพมันออกมาว่าเฮ้ยเราเสียใจอะนางบอกไม่เคยเสียใจผู้ชายคนนี้เสียความรู้สึกเราเสียความรู้สึกที่แบบว่าเอ้าคนแบบคนกันเองแบบก็คือไปต่อยมวยก็ไปต่อยกับพี่เขาแล้วก็อย่างผู้จัดการพี่เขาเนี่ยเราก็แบบเฮ้ยเราเล่นด้วยเราสวัสดีปกติเฮ้ยแล้วก็บอกว่าเราเป็นลูกศิษย์แต่เอ้าทำกับลูกอุ้ยขอโทษผู้จัดการชื่ออะไรคุณทำกับลูกศิษย์ของคุณเลยนะชื่อ
อ้วนๆนะคะฉันรู้ฉันสนิทกับมันนะฉันสนิทกับมันนะชื่อหมูนะพี่หมูอะไรอย่างงี้ป่ะไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อก่อนเคยดูพลาดอนอยู่เนี่ยเอ่ยชื่อทำไมหล่อนจบกับเขาไม่ดีเหรอคือเหมือนกับเขาบอกว่าเราเป็นลูกศิษย์เขาแต่ว่าออกมาแบบให้ข่าวแบบเอ้าตายแล้วกลายเป็นว่าเราไม่ใช่ลูกศิษย์แล้วก็แบบไปเกาะเขาดังจะมาหวังจะมาพึ่งเขาดังซึ่งแบบอุ้ยตายแล้วก่อนที่จะอ้าวเอาอย่างนี้ลูกสาวลูกสาวอยากจะบอกอะไรเขาลูกสาวก้องสามเขาหาว่าหล่อนเนี่ยไปเกาะเขาดังหล่อนไม่มีปัญญาดังด้วยตัวเองเรื่องปั่นนี่กูเก่งอยู่แล้วหล่อนไม่มีปัญญาดังด้วยตัวเองอีนางงามตกอันดับนี่เขาฝากชอบมากหล่อนต้องสามหล่อนอยากจะบอกอะไรเขาคุณแม่ปั่นที่ดีนะคะแม่ปั่นที่ดีค่ะเสี่ยมแต่เช้าครับรายการนี้เสี่ยมแต่เช้านะคือไม่มีอะไรที่จะต้องพูดคุยกันอีกแล้วก็คือทางใครทางมันชีวิตหนูไม่มีคำว่าบัวขาวโอ้ยืนยันว่าตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นกิ๊กก็ไม่ได้คุยไม่ได้คุยค่ะเหมือนนั่งเคยกินกันเนาะน่าคงกินไหมไม่เคยสาบานให้ตายเลยพี่ถามหน่อยน้ำเพชรเอาแบบจริงๆอยากรู้ฐานะตอนนั้นน่ะมันเกินครูกับลูกศิษย์ไหมแบบใจเราณตอนนั้นพี่ถามแค่นี้แหละคือถามสำหรับตัวหนูไม่เคยมีเพราะว่าหนูเนี่ยก็คือไม่สวยแต่ไม่ว่างนะคะหล่อนมีผัวแล้วเหรอไม่คือไม่ได้มีคือชีวิตนี้ไม่เคยมีผัวมีแต่แฟนทุกวันนี้มีไหมทุกวันนี้ก็มีคุยอยู่เป็นดาราปะไม่เป็นเป็นใครอ่ะเนาะนักธุรกิจใช่มั้ยหรอพี่รู้จักด้วยเหรอรู้จักคู่จักพี่บอกเลยอย่างนั้นน่ะบอกเลยยังไม่ใช่แฟนกันเออคุยกันเฉยๆคุยกันเฉยๆเราเป็นแฟนกับเขาเหรอคุยกันเฉยๆคุยกันเฉยๆเจ้าของโรงแรมนะว้าฉันสนิทกับเขาได้ทำไมที่รู้อ่ะเราไม่รู้แล้วรู้ได้ไงว่าฉันสนิทกับเขาเขาบอกสิไม่เขาบอกมาไม่ได้สนิทแต่มารู้จักแล้วเขาดีเยอะนะเขาบอกมาว่าพี่บัวดำเคยทำโรงแรมที่นู่นไงเขาเลยรู้จักอะไรเงี้ยพี่แต่ว่าล่าสุดหนูไปประกวดแล้วนะนางงามฮาวายเอี้ยนอะไรเนี่ยไม่ท้อเหรอปิกไม่ท้อคือการประกวดเนี่ยอยากให้แยกกันระหว่างนางงามกับนางแบบเส้นแบบจริงอยากรู้จะเส้นกับใครหนูพูดภาษารัสเซียไม่รู้เรื่องเอ้าหรอนี่ไปประกวดนางงามอะไรของหล่อนไปสายสะพายดูถูกๆเนี่ยสะพายเหมือนเดิมเหมือนลิปบิ้นยังไงก็ไม่รู้ก็เป็นของขวัญได้ไหมหล่อนได้อะไรมาได้รางวัลเดิมรองอันดับ2ค่ะที่3ได้ที่3ทำไมอ่ะทำไมถึงได้รองอันดับ2มาก็เพราะว่าเราอันดับแรกเลยเรายังทำกันบ้านไม่ดีเพราะอย่างเวทีที่เป็นนางแบบหรือเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลอ่ะเขาจะชอบผิวแทนแต่นี่เผือกไปเลยค่ะไปเลยเนี่ยทำไมเผือกไปเลยค่ะแต่ว่าใช้จริตใช้จักรใช้ความแรดเข้าสู้นี่มันต้องมีจริตจักรประกวดนางงามอินเตอร์เนาะไม่แบบมันก็โอ้คนเขาดับหมดเลยหนูมีขาวแทนนะก็มิทาวายเอียนอ่ะนึกออกปะล่ะมันก็จะต้องเป็นแบบสีชุดอะไรชุดประจำชาติเหรอชุดแฟนตาซีอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นประดาวอะไรเงี้ยต้องถามอย่างนี้เราขอย้อนกลับมาในประเทศไทยมิทาวายเอียนนี่คือตำแหน่งที่เธอได้มาล่าสุดใช่ก็คือต้องย้อนไปเลยเพราะว่าเวทีเนี้ยตอนหนูก็เพิ่งรู้จักเหมือนกันแล้วไปประกวดได้ยังไงคือพี่ที่เป็นแบบว่ารู้จักกันเนี่ยเขาบอกมาว่ามีประกวดแบบอินเตอร์นะแล้วเขาไม่อยากให้เราไปประกวดแบบอยู่ในประเทศไทยหรือว่าแบบประกวดแบบในไทยแล้วเพราะเขากลัวแบบบางทีถ้าเราผิดหวังหรือถ้าเราไม่ได้กลับมาหรือคนเขาแบบว่ารู้ประวัติอะไรเงี้ยเขาก็แบบอาจจะแบบแบนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้เหมือนว่าเป็นอินเตอร์เปิดกว้างคือเขาเอาความสามารถล้วนๆไม่เอาแบบเรื่องส่วนตัวคุณเก็บไว้แต่ว่าในน้ำตรงนั้นคุณทำตรงข้ามแล้วหลังประกวดนี้ได้รางวัลกลับมาไหมได้ค่ะได้อะไรบ้างก็ได้ได้เนี้ยอ๋ออีบ้าจะไปประกวดทักทีได้แค่เงินเป็นจับชนได้ประกวดก็ได้ก็ได้รางวัลได้อะไรอย่างเงี้ยได้รางวัลแล้วก็ได้เงินสด 20,000 แล้วก็ได้ 20,000 US หรือ 20,000 บาท 20,000 บาทได้ประกวดในไทยประกวดที่ภูเก็ตประเทศไทยภูเก็ตใช่แต่ที่ได้แสนนึงอ๋อหล่อนเลยไปพบรักที่ภูเก็ตนะไม่ใช่นานแล้วไม่ได้พบรักที่นั่นรู้จักนานแล้วแล้วทำไมมงกุฎหล่อนไม่คืนเขาก็มันเป็นของรางวัลที่หนูสมควรจะได้ปะใครบอกว่าหล่อนสมควรจะได้หนูบอกหนูนี่แหละบอกทำไมล่ะคืออย่างการประกวดเนี่ยหนูก็ต้องมีการเตรียมตัวใช่ไหมคะการลงทุนกับตัวเองมีนู่นนี่นั่นแล้วเวลาเข้ารอบไปเนี่ยก็จะมีเงินให้ใช่10 คนก็มี3 คนก็เป็นเงินรางวัลแล้วได้เงินยังเนี่ยก็มันคือการแข่งขันยังไม่ได้คือมันเป็นการแข่งขันเราก็คือเราแข่งขันเราเป็นผู้ที่ได้รับตำแหน่งเราได้รับรางวัลนะเราไม่ให้เราเลยหรอเราก็เหนื่อยเหมือนกันนะนางก็ชัดเจนอันนี้ฉันขอพูดอาเสียกูก็เหนื่อยจะไตหาอยู่แล้วต้องไปเดินบิดนู่นบิดนี่ต้องเก็บตัวเป็นเดือนรายได้ก็ไม่มีไปทำงานก็ไม่ได้แล้วหล่อนได้เงินยังยังเท่าไหร่200,000แล้วหล่อนแล้วหล่อนปากหมาขนาดนี้เขาจะให้หล่อนไหมล่ะหนูไม่ได้ปากหมานะหนูให้กินหมาเข้าไปในปากแล้วอย่างนี้ถามหน่อย
คือสรุปว่าตอนนี้มีแค่มงกุฎอย่างเดียวที่ได้นอกนั้นไม่ได้หมดเลยมงกุฎเพชรเนี่ยแหละค่ะมูลค่านี่แบบประเมินค่าไม่ได้มันทางจิตใจอ่ะทางจิตใจถ้าสมมุติเขาบอกว่าถ้าสมมุติหล่อนอยากจะได้ 200,000 ให้เอามงกุฎมาคืนหล่อนจะคืนเขาไหมไม่คืนอ้าวอีนี่ทำไมอ่ะก็ตอนนี้ทำธุรกิจแล้วไม่งอไงก็ทำธุรกิจของตัวเองโอ้โหอีชนี้แรงจังเลยอ่ะไม่สนใจ 200,000 แล้วก็ชีวิตดีกว่าได้ 200,000 แล้วตอนนี้ว้ายโอ้แล้วอย่างนี้ไม่กลัวเขาแบบตราหน้าหรือว่าโหจองของนู่นนี่นั่นไม่ค่ะไม่ค่ะหนูคิดว่าคือคนเราเนี่ยแบบชีวิตคนเราต้องเดินไปข้างหน้าคือไม่มันไม่มีใครหรอกที่อยากจะจมอยู่กับอดีตหรือเก่าๆหรือแบบวันที่เราเจ็บปวดอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบเดินไปข้างหน้าคือแบบถ้าเราไม่ได้ทางนี้เราก็ต้องสู้เอาทางอื่นเพราะแบบคือหนูก็ต้องเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะน้ำเพชรแล้วอย่างเงี้ยตอนไปประกวดมิสฮาวายเอียนเนี่ยในกองประกวดเขาไม่เมาหรอเพื่อนฝรั่งมาถามว่ายูโดนแบนมาไม่ใช่หรอยูประกวดได้ไงฝรั่งเขาไม่ค่อยรู้หรอกใช่แต่ว่าเพื่อนในคนไทยก็มีคุยบ้างแต่เขาก็ให้กำลังใจเขาส่วนใหญ่อะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างเขาก็บอกว่าคือชีวิตคนเรามันก็ต้องก้าวไปแต่เขาคิดว่าเราเล่นเส้นไหมตอนไปประกวดเพื่อนคนไทยในนั้นอ่ะจะเล่นกับใครเว้ยมันเป็นรัสเซียจัดมันยากคือการประกวดเนี้ยเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นอเมริกาแล้วก็ปีนี้คือถ้าคนชนะก็ต้องไปประกวดต่อที่ออสเตรเลียเพราะว่าจัดเป็นประเทศเจ้าภาพที่ออสเตรเลียแล้วคือกรรมการเนี้ยต้องเป็นฝรั่งเศสเป็นรัสเซียเป็นมีคนไทยคนเดียวก็นั่งสวยเนาะหนูไปทำจมูกนิดนึงสิทำแล้วไม่หล่อนต้องทำใหม่รู้ป่ะดวงนางจะหล่อนดวงหล่อนจะไม่สุดรู้มั้ยจริงเหรอคะเพราะอะไรรู้ป่ะเอาไงดียังไงพ่อจมูกหล่อนเบี้ยวไหนกูจะบอกให้หล่อนไปให้หมอรื้อใหม่เลยเชื่อคุณแม่ลูกแล้วลูกจะดวงดีอันนี้ไม่ได้ให้ไปทำงั้นหล่อนจมูกหล่อนเบี้ยวหล่อนจะไม่สุดหล่อนจะทำอะไรก็จะครึ่งๆกลางๆจริงๆหล่อนลองไปทำจมูกใหม่นะเงินมีมั้ยหนูไม่มีก็ไปขอกองประกวดที่เขาติดหนูไว้สองแสนไปหาเขาจะให้ไหมเนี่ยถ้าหล่อนไปทำจมูกนะชีวิตหล่อนจะเปลี่ยนไปเลยทำอีกนะก็ทำสิอีที่มันเบี้ยวอยู่ไปเลยดีกว่าแต่ว่าทำมาแล้วรอบนึงนี่ต้องให้นางไปทำหมอสลันน่ะเนาะต้องไปทำหมอสลันจริงๆหรือหมอสมศักดิ์แต่หมอสมศักดิ์มันโรคจิตอยากจะรับก็รับหล่อนจะต้องทำให้จมูกตรงๆจริงๆอยู่ๆก็ไปถึงเราฟังนะนี่หล่อนจะต้องทำให้จมูกตรงๆอย่างนี้แล้วชีวิตหล่อนจะสุดชีวิตหล่อนที่ผ่านมาเหมือนจะดีก็ไม่ดีใช่ไหมใช่ไม่เชื่อทำจมูกอย่างเดียวทุกอย่างดีเลยจริงอีโมจริงจริงดูตอนนี้นะคะรายการที่คุยเรื่องสัญญกรรมนะหล่อนฟังคุณแม่จมูกหล่อนเนี่ยเบี้ยวอย่างนี้เห็นไหมมันจะเบี้ยวมาตรงนี้เห็นไหมลูกตอนนี้ระหว่างที่หล่อนไม่ทำเนี่ยหล่อนก็ไปให้คนแรงเงาให้มันตรงจริงๆแล้วชีวิตหล่อนจะดีขึ้นอันนี้เป็นแล้วต้องปลายจมูกหล่อนไม่ต้องไปเก็บแล้วนะเอาแค่นี้พอแล้วอีกหน่อยหล่อนจะได้ผัวรวยอ้าวสาธุสิเนี่ยหมอมดหมอมดแต่เขาบอกว่าอันจมูกอันนี้เขาบอกว่าไปทำมาแล้วก็ชีวิตก็ดูเปลี่ยนไปเหมือนกันนี่ใช่ไหมคือมันเปลี่ยนเพราะว่าจากแบบเสพแต่คำด่ากลายเป็นเสพคำชมใครชมมึงมีแล้วกันใครชมมันก็มีบ้างเหรอด่าก็มีอยู่เออแต่ชมก็ต้องมีบ้างล่ะแต่ว่าก็คือตอนนี้คือช่วงนี้คือเหมือนกับกำลังใจดีขึ้นครับเพราะว่าจากแบบพอประกวดแบบMU มาก็แบบว่าโอ๊ยตายแล้วมีแต่คนด่าว่าป้าไม่สวยนะย่านนาคบ้างอะไรบ้างเลยหนูก็รู้สึกว่าโอ๊ยต้องโบทั้งหน้าแล้วหล่อนไม่ต้องโบแล้วนะหน้าหล่อนสุดหล่อนต้องทำจมูกแล้วทุกอย่างจะเข้าที่หมดเลยจมูกนะจริงๆหล่อนต้องทำจมูกอย่างเดียวหนูจะมีผัวแล้วใช่ไหมถ้าทำจมูกผัวสิผัวสิหล่อนโดนคนที่กระซิบเมื่อกี้หรอคนที่กระซิบเมื่อกี้หรอไม่ใช่คุยกันเฉยๆเขาบอกว่าเขามีเสียเลี้ยงเนี่ยอันนี้เรื่องจริงมีป่ะตาโอ้ยเนี่ยค่ะนักแข่งหนูดกมากเลยเลี้ยงตัวเองนะคะอยู่ในน้ำแข่งตัวเองค่ะไม่งอไม่จริงใช่ไหมไม่จริงค่ะหล่อนตอนนี้หล่อนไปประกวดนางงามมีคนมาเสนออยากนอนกับหล่อนไหมไม่มีเพราะอีนี่เป็นนางงามที่แปลกนะไม่มีใครอยากนอนด้วยเพราะเขากลัวปากหล่อนนะเขาเหมือนเขากลัวคิดว่าหนูแรงไม่มีใครมาเสนอเลยไม่แรงนะคะโอ้จริงหนูแต่ภาพแรงมากเลยนะภาพแรงเฉยๆก็จริงแต่จริงๆเรียบร้อยหรอเรียบร้อยมากพี่จะพยายามจะเชื่อหนูจริงๆค่ะถามจริงๆเขาบอกหล่อนเนี่ยแหละเป็นคนที่ทำให้วงการนางงามเสื่อมเสียวงการนางงามจึงริจังไรเพราะหล่อนเนี่ยคือเอาจริงๆคือแบบว่าพอเราไปประกวดแบบอินเตอร์นะมันก็มีแบบทั้งแบบผู้เข้าประกวดที่แบบอย่างบางคนเนี่ยไม่ขอเอ่ยนามได้ตำแหน่งด้วยแต่งงานแล้วทำอะไรแล้วจริงเหรอโอ้เพิ่งแต่งแล้วไปประกวดได้ตำด้วยอุ้ยเป็นตำแหน่งด้วยหรอหมายถึงมีผัวปกติตามกฎนางงามจริงเขาห้ามมีผัวก่อนไม่แต่ว่าอย่างอินเตอร์อย่างเงี้ยคือถ้าแต่งงานเขาไม่เอาไงแต่ว่าอันเนี้ยผมเพิ่งแต่งไม่จดทะเบียนอย่างเงี้ยอ๋อเหรอเขาก็ไม่ประกวดเอาเดี๋ยวหล่อนปากหมาเอาเรื่องเขามาเล่าอีกแล้วเดี๋ยวเขามาด่าเอานะเอาเรื่องเขามาเล่าอีกแล้วคือการทำงานตรงนั้นเขาไม่มานั่งสนใจว่าเอ้ยเรามีลูกแหกขาแหกอะไรยังไงเพราะเราก็ทำงานมาตั้งแต่เด็กๆเราก็เรียนแม่ไง
ทำเคยทำพิตตี้นั่งแบบเดินแบบประกวดล่าตำแหน่งล่ารางวัลอะไรอย่างเงี้ยก็เอาเงินมาแบบส่งตัวเองเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียนจะจบยังไม่จบตอนนี้ไม่ได้จะจบอีกปีครึ่งหล่อนไปทำจมูกใหม่นะแล้วจะเรียนจบเลยไม่ใช่อีนี่เรียนจบอยู่ที่สมองอีบ้ามึงจะจมูกจะเรียนจบยังไงล่ะอีบ้าใจเย็นๆๆให้ย้อนกลับไปได้นะเพชรอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่คืออะไรเนี่ยเออฉายาค่ะโอ้ยคืออะไรอ่ะอันนี้ประกวดโอ้ยอยู่ทำท่าอะไรเนี่ยประกวดฟิตแอนด์เฟิร์มมัดดี้ไงมันก็ต้องแบบเอ้ยโชว์ความแบบฟิตแอนด์เฟิร์มกับแบบคู่ของเราอะไรอย่างเงี้ยนะหล่อนนี่แอบจังไรเหมือนกันเนาะเนาะหล่อนเป็นชนีชั่วไม่ได้ชั่วไม่ได้ชั่วแต่เป็นงานประกวดใช่ไหมการประกวดทุกการประกวดเนี่ยมันก็ไม่ปกติคันไหมหนูไม่คันเลยจริงๆอ่ะนะจริงหล่อนเป็นชนีเรียบร้อยเรียบร้อยมากไม่ค่อยคันเรื่องผู้ชายไม่ค่อยคันเลยมีแต่ผู้ชายคันเข้ามาหาหนูเองแล้วหนูแอบแล้วทำยังไงทำยังไงแอบไม่สนใจแอบไม่ละมึงว่าแอบไม่ละนั่งตอบดูสิมันก็แอบของมันหน้าตบไม่ละเออกับฉายานี้ฉายานี้นางงามผ้าไม่ตายขอบคุณค่ะยังไงกับฉายานี้มันยังไงเออคืออาจจะเป็นเพราะว่าเราเนี่ยคือเหมือนกับรักการประกวดตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยคือชอบการประกวดจริงๆแล้วก็คืออย่างโดนปลดตายไปแล้วก็อยากประกวดใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็มาอีกก็ตรงเนี้ยหนูคิดว่ามันแบบเรื่องของผลบุญหรือว่าการทำดีหรืออะไรแบบโอ้ยหนูก็ใส่บาตรแล้วตื่นเช้ามาทำบุญทำบ่งทำบุญอะไรอย่างงี้แต่ชนีอย่างเงี้ยไม่ค่อยน่ากลัวแต่ว่าทำดีได้ดีดีกว่าแอบแอบแต่ที่มันก็แรงๆให้เห็นไปเลยอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้กินหรอกใช่ไหมหล่อนได้กินบ้างไหมผู้ชายไม่ค่อยเพราะเขากลัวหล่อนจริงๆฉันเชื่ออันนี้ฉันเชื่อจริงๆแต่แนวอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้กินหรอกแต่ผู้ชายจะกลัวไงไม่กล้าเข้าเพราะแต่ไม่น่าหรอกผู้ชายจะเข้าเยอะเพราะนางเซ็กซี่ไงดูเมื่อกี้ดูนางถ่ายรูปถ่ายเนี่ยเห็นไหมนางดูดีๆนางหน้าตบนะไม่ใช่นางหน้าเซ็กซี่นะนางหน้าหน้าตบหน้าตบเออมีคนก็สมน้ำหน้าเยอะมากเลยว่าโชว์อีนางงามอันดับอีนางงามชั้นต่ำอีนางงามไร้สักฝุ่นชั้นต่ำเลยเหรอชั้นไหนแล้วคุณอะแล้วคนที่ดูถูกดิฉันอะชั้นไหนคะเห็นไหมล่ะอยากบอกอะไรพวกเขาเนี่ยที่เขาดูถูกเราไว้อะคือตรงเนี้ยอยากจะคือจะด่าหรืออะไรไม่ว่าเพราะอย่างเราอยู่ตรงเนี้ยเราเป็นบุคคลสาธารณะแล้วคืออยู่ที่ว่าคุณจะเอาความคิดเห็นยังไงแต่บางทีเนี่ยคือการที่แบบอันนี้ไม่ได้ว่าเลยนะอ่านบางคอมเมนต์อะไรเงี้ยที่แบบด่าๆกันมาเนี่ยคือแบบหนูก็คิดว่าตัวคุณนี่แบบดีไปกว่าคนอื่นแล้วหรอที่เกิดมันมาด่าเขาแบบเจ็บๆแสบๆอย่างเงี้ยก็ด่าอะไรมาก็ขอให้อันนั้นอะย้อนกลับไปที่ตัวคนด่าแล้วกันหรือว่าใครแบบว่าพูดดีคิดดีทำดีก็ขอให้สิ่งดีๆนั้นย้อนกลับไปหาคนที่พูดเอาอย่างนี้ฉันได้ยินมาฉันได้ยินมาได้ยินเยอะจังเลยอะเอาอีนี่ทั้งกูจะเป็นพิธีกรเหรอมาด่าขนาดเขาได้หนูคุยด้วยไม่รู้หูเลยแกไม่รู้หรอบัวขาวอะเวลาไม่ยอมสัมภาษณ์กับใครเลยสัมภาษณ์กับใครแกรู้ไหมสัมภาษณ์กับกูเนี่ยแหละ เวลาบัวขาวหายกูเนี่ยแหละที่รู้หล่อนไปกินกับเขาหมากฉันก็รู้แสดงว่าคุณแม่กินกับเขาไปแล้วใช่ไหมว้าถือว่าช่วงนี้คุณทำไมคุณแม่ช่วงนี้บัวขาวถ่ายรูปจับปลาไหลคุณแม่อาการไม่ดีเลยวันนั้นอ่ะหล่อนกินกับเขาหรือเปล่าจริงๆไม่ได้กินแต่เขาบอกที่หล่อนเลิกกับบัวขาวมีคนมาว่าเพราะหล่อนไปหลอกเงินหลอกทองเขาโอ๊ยตายแล้วหนูเสียหายมากไม่เคยได้สักบาทนึงเลยนะคะหล่อนชอบไปหลอกให้เขาซื้อกระเป๋าซื้อทองซื้ออะไรให้หรือเปล่าไม่มีกระเป๋าไม่เคยซื้อพี่บอลฮะแต่ว่าอีกอันนึงเนี่ยรู้สึกว่าแม่จะป่วยป่ะกำลังจะบอกว่าเห็นอย่างนี้ผู้หญิงป่วยมานานแล้วนางเอาเงินที่นางหาได้ทั้งหมดตั้งแต่เป็นพิตตี้เมื่อก่อนหนูทำอะไรบ้างบอกสิพิตตี้เมื่อก่อนก็คือตั้งแต่ตอน16 15เลยนะ15 16ก็คือเลิกเรียนมาตอนนั้นอยู่แบบม.4 ก็แบบขายของตามตลาดนัดแบบว่าขายเสื้อผ้าขายกิฟต์ช็อปขายอะไรอย่างเงี้ยเพื่อแบบว่าคือคุณแม่เนี่ยก็ทำงานเลี้ยงหนูมาคนเดียวอย่างเงี้ยก็เหนื่อยแล้วก็คือเอาเงินคุณแม่เนี่ยจ่ายค่าบ้านค่าน้ำค่าไฟไปแล้วอย่างแบบค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของเราเราก็หาเองฉันไม่เคยพอคือเหมือนกับว่าคือโตมาในระดับนึงแล้วหาเงินได้ทำพิตตี้มันทำเงินได้เยอะค่ะก็คือแบบเลี้ยงแม่แล้วแม่ไม่ต้องทำงานท่านผู้ชมเชื่อไหมว่าเด็กคนนี้คุณแม่ไม่สบายคุณแม่ไม่สบายค่ะแล้วก็รักษาแม่จนหายแล้วเป็นเซลล์ปากมดลูกผิดปกติระดับ2คือถ้าไม่รีบผ่าตัดด่วนเนี่ยมันจะกลายเป็นแบบงอกไปเรื่อยๆใช่มันก็ร้ายไปเรื่อยๆเพราะฉันหนูก็เลยทำงานทั้งหมดตั้งแต่เด็กคือช่วงเดียวคือตอนนั้นเราก็ไม่ได้คิดหรอกว่าแบบงานที่เราแบบทำเนี่ยมันจะแบบมันจะมาทำร้ายเราในอนาคตอะไรเงี้ยตรงนี้ก็คืออยากฝากถึงแบบคนที่ทำอะไรตอนนี้หรอเหมือนเราอยู่ในยุคของโซเชียลเน็ตเวิร์กทุกอย่างมันเร็วหมดเลยไม่ว่าเราจะทำอะไรมีคลิปซี่กับใครหรือว่ามีคลิปจูบกับใครหรืออะไรอย่างเงี้ยเออเราอันนี้ก็พูดตรงๆนะรูปถ่ายหรืออะไรที่มันแบบแรงๆฉาบฉวยเนี่ยสังคมไทยเขาไม่ได้แบบยอมรับหรือว่าโอเพ่นทั้งหมดอะไรเงี้ยค่ะเราจะต้องแบบระวังตัวเองแล้วก็แบบรักษาดูแลตัวเองดีๆเพราะว่าเราไม่คิดหรอกว่าแบบวันนี้เราเป็นเด็กกระโปโลธรรมดาแล้ววันนึงเราจะมาเป็นนางงามแบบระดับ
ประเทศอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าย้อนกลับไปได้เนี่ยน้ำเพชรจะทำไหมไอ้ภาพแบบนั้นมันเป็นงานคือพูดถึงหลายๆคำถามถามอย่างเงี้ยแล้วเป็นคำถามที่หนูตอบไม่ได้เพราะว่าอย่างชีวิตคนเราเขาให้ต้นทุนมาไม่เหมือนกันจริงจริงคืออย่างแบบบางคนเนี่ยลำบากลำบากมาคือเป็นจับกังแบบมาอย่างเงี้ยอ้อมกายแบบอีก10 20ปีหน้าเป็นเจ้าสัวอย่างเงี้ยคือมันก็แบบคือมันต้องมีชีวิตไม่เหมือนกันใช่แต่ถ้าย้อนกลับไปไม่มีใครอยากที่จะแบบทำให้ตัวเองไม่ดีหรอกคือถ้าเรารวยไม่ต้องทำก็ตามจริงนั่นไม่ไปทำบนหัวใครอ่ะแต่ชีวิตเรามันต้องดิ้นรนนะคะชีวิตคนเราถ้ามันไม่มีมันก็ต้องสู้ขึ้นมากว่าจะมีวันนี้นะคะคือตอนนี้ก็แบบเหมือนมันทำธุรกิจของตัวเองมาทำแบบเหมือนผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน้ำหนักซึ่งตรงนี้คือเหมือนกับคือทุกคนก็ให้การตอบรับดีอะไรเงี้ยคือตรงนี้หนูแบบขอบคุณแบบเดี๋ยวฉันให้ฝากทุกคนเลยฉันขอตบมือให้ชีวิตหล่อนหล่อนเป็นยังบกมือบกมือนางงามไงเป็นนางงามไงบกมือทำไมบกมือเป็นนางงามร้องสอนมาก็สอนมาเป็นนางงามตกอันดับเป็นนางงามเข้ารอบมาแล้วมิสฮาวายเอียนมิสฮาวายเอียนไปเอากับฝรั่งหรือเปล่าหนูนิยมของไทยนิยมของไทยตีชอบตีใช่ไหมตีอาเบรกก่อนเดี๋ยวกลับมาจังนี้จังไรกับตังต่อฮะแบบเดียวค่ะสนับสนุนโดยยาวีกิฟยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาแฉแต่เช้าแฉแฉแต่เช้าแฉฝากให้แฉอย่างแรกเลยรายการเราต้องขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณนะครับขอประทานอภัยที่พูดคำถามแรงๆไปอ๋อไม่เป็นไรค่ะจริงๆแล้วก็ถามแรงก็ตอบแรงถามอะไรมาก็ตอบไปได้ชีวิตตอบมาก็ตอบกลับนี่ไงจริงๆเลยชีวิตคนเราเนี่ยมันเลือกไม่ได้จริงๆอย่างที่นางบอกว่าถ้าไอ้นางย้อนเวลากลับไปจะไปทำภาพนะมันตอบไม่ได้อ่ะมันไม่มีโอกาสย้อนด้วยมันตอบไม่ได้จริงรู้สึกเสียดายไหมว่าไอ้ที่เหล่านั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำมาเพื่อที่จะหาเลี้ยงชีพโดยสุจริตเนี่ยใจบ้างไหมมันมาทำมาเป็นอะไรที่ทำลายชีวิตคำว่าเสียดายไหมเสียดายแต่ว่าเสียใจไหมไม่เสียใจเลยเพราะว่าเรารู้ตัวเองว่าเราทำเพื่ออะไรเหรอเราทำทุกอย่างอะเพราะว่าตัวเราไม่ได้ทำเดือดร้อนใครไม่ได้เดือดร้อนใครเราช่วยที่บ้านเราเราช่วยแล้วหนูรู้สึกไหมว่าข่าวอะเมียบอกว่าเออพวกเซียเนี่ยเขากินหนูกันมาแล้วทั้งนั้นรู้สึกยังไงโอ๊ยใครล่ะมาโทรมาเลยโทรมาเลยเดี๋ยวให้เบอร์ไหมไปเม้นเลยใน IG แล้วก็โทรมาเลยนะใครคือได้กินหนูบ้างเนี่ยหล่อนนะหล่อนกินแต่ของดีนะหล่อนกินแต่ของดีนะไม่กินแก่ๆนะนี่หนูกินแต่ของดีหนูเลือกกินนะหนูไม่สวยแต่หนูก็เลือกกินนะคะแต่หนูของลูกสาวแต่ดีๆทั้งนั้นคุณแม่ถูกใจนะหัวรวยๆเน่าๆหนูก็ไม่ได้กินนะโอ้ยปากดีจริงๆทั้งหมดทั้งมวลนางเป็นนางงามที่หลายๆคนจับตามองตลอด1ปีฮะท่านผู้ชมฮะ1ปีที่ผ่านมานางมีข่าวเยอะเหลือเกินแล้ววันนี้นางก็บอกขอเลือกแฉแต่เช้านั่นแหละที่จะมาเยี่ยมกลัวไหมตอนแรกกลัวตอนแรกก็ปลื้มมากค่ะอุ๊ยเป็นปิติมากอีเนี่ยยังไงมาเจอกูปุ๊บแล้วกันขนลุกเจอกับเก่าปื้มกับเก่าตอนแรกเป็นปิติมากพอมาเจอแล้วไม่ไหวจะให้ฝากไหมก็ปูตอนนี้หนูทำธุรกิจอะไรบ้างลูกตอนนี้อะค่ะก็อันดับแรกคือเรียนตอนนี้ได้ทุนเรียนที่มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพจนจบป.โทเลยเรียนยันเลิกบวชอะไรเงี้ยเราต้องเรียนใช่ค่ะก็ขอบคุณท่านอธิการค่ะที่แบบให้โอกาสเด็กคนนี้ตื่นตามจนบอกไม่ถูกเหมือนแม่คนที่สองเลยแล้วก็คือตอนนี้ทำยาลดความอ้วนค่ะแบรนด์ S Curve ก็อย่าพูดก่อนให้10วิให้10วิให้10วิเอามาจากไหน S Curve พิเศษยังไงอ่ะก่อนเข้ากวนเองหลังบ้านเอาอีกทีแล้วตำรวจจับหรือเปล่าตำรวจจับหรือเปล่าไม่จับค่ะอย่างผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยก็คือนำเข้าสารสกัดทั้งหมดเนี่ยจากอิตาลีแล้วก็ญี่ปุ่นตรงนี้ค่ะแล้วก็จะมีทีมแพทย์แล้วก็ทีมวิจัยก็คือแบบเป็นพาร์ทเนอร์กันเลยแล้วก็คือแบบมีโรงงานมีแลบวิจัยผลิตเองสำหรับคนที่แบบคือผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยจะไม่ผสมสารเคมีเพราะว่าอย่างเวลาที่แบบวงการคนที่ทำอาหารเสริมเนี่ยจะรู้กันว่าแบบเฮ้ยเราไม่ใส่สารอันตรายก็ใส่สารกดประสาทหรือไม่ก็สารที่มันขับออกจากทางไขมันแต่ว่าแบรนด์ของน้ำเพชรเนี่ยเน้นให้มันเป็นไปตามธรรมชาติเพราะว่าจริงๆก็ปลอมให้ธรรมชาติบำบัดใช่ค่ะคือเน้นการเผาผลาญแบบกระตุ้นการขับถ่ายอะไรเงี้ยแล้วก็ลดความอยากอาหารก็ให้10 วิมันพิเศษยังไงกล้องสองนะหล่อนพร้อมไม้สามกล้องหนึ่งดีกว่า
มีเปลี่ยนใจด้วย2 1เริ่มค่ะสวัสดีค่ะก็น้ำเพชรก็ขอฝากผลิตภัณฑ์ S-Curve ด้วยนะคะ S-Curve Fat Burner ค่ะสำหรับคนที่ชอบการเผาผลาญอยากเผาผลาญไขมันให้รูปร่างดีเป๊ะเหมือนน้ำเพชรก็ S-Curve นะคะทันเวย์บอลกระแจกเนาะแต่ที่จะบอกเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกระแจกมัวแต่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะสวัสดีทำไมนะสวัสดีมากี่รอบแล้วก็เสิร์ฟ S-Curve ดูเดี๋ยวก็รู้เรื่องแม่สวัสดีค่ะสวัสดีหน่อยดังงามสวัสดีแม่ง3รอบ4รอบจะสวัสดีทำไมเบอร์โทรเบอร์อะไรเบอร์โทร0846262644หรือว่า Instagram S-Curve นะคะชอบที่บอกว่าใส่กับ S-Curve นะคะพูดธรรมดาไม่ได้นางงามหรอจะต้องได้รถคันหนึ่งด้วยใช่ไหมไม่ได้หล่อนไม่ได้อยากได้รถฟรีไหมอยากได้ฉันให้เอาไหมแต่หล่อนต้องดูแฉแต่เช้าทุกวันมีเงินส่ง SMS ใช่ไหมหล่อนส่งมาฉันใครดูแฉแต่เช้าแล้วฉันมั่นใจว่าคนดูแฉแต่เช้าจะได้รถจากฉันไปโตโยต้าอัลติสอัลติสกับแดดไปว่าแล้วนะก็จะแจกเลยเด้อแจกหนูอะโตโยต้าอัลติสหล่อนส่งมาสมมติหลอดดูแฉแต่เช้าอยู่หลอดพิกว่าแฉแต่เช้าแล้วหลอดส่งมา4642525ฉันแจก3คันคนเลิกนะคุณแม่สปอร์ตหลอดจะต้องได้ถ้าหลอดดูแฉแต่เช้าแล้วฉันมั่นใจว่าแฉแต่เช้าจะเป็นคนแจกรถใช่หลอดมีรถกลับหรือยังตอนนี้มีแต่ยังผ่อนอยู่อยากได้แบบไม่ต้องผ่อนชอบฉันนี่แหละรู้จักหลอดได้รถแล้วฉันแจก3คันไปฉันนี่กลับแล้วค่ะขอบคุณนะขอบคุณสวัสดีครับสวัสดีครับผมพิธีกรนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะเจอกันแล้วโชคดีโชคดีแชร์แต่เช้าแชร์